โย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  what's up what's up บ้านมึงดิเขามีแต่ what up อ้าวแล้วเขาเรียกอย่างนั้นก็เขาร้องอย่างนั้นนะฮะเคยฟังเพลงแร็ปหรือเปล่าโอเคไม่ต้องนอกเรื่องนะฮะโอเคฮะเมื่อกี้ผมได้โหลดเซฟใหม่ใช่ไหมฮะผมโหลดเซฟมาปุ๊บผมก็มาอยู่บริเวณสะพานแกนบิดหรือผมชอบเรียกว่าสะพานโกลเด้นเกตนั่นแหละฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังจำคลิปไปแล้วได้ไหมเอ้าทำไมพี่มาโหลดเซฟอยู่ตรงนี้ล่ะครับพี่ก็คลิปไปแล้วผมพามาหาปลาฉลามไปจำได้ไหมฮะอ๋อจำได้แล้วครับทำไมล่ะครับที่หาไม่เจอใช่ไหมไอปลาฉลามที่พี่หาไม่เจอใช่ไหมครับใช่ครับผมยังหามันอยู่ฮะมีคนถามมาเหมือนกันครับพี่ครับหาปลาฉลามเจอยังครับยังไม่เจอครับคุณผู้ชมนะผมก็จะหาอยู่นี่ไงนะก็หลายคนอาจจะงงว่าทำไมผมถึงมันโหลดเซฟปุ๊บมาอยู่ตรงนี้เลยก็ผมใช้ Anywhere Safe ไง Safe Mod Keo นั่นแหละ Mod Anywhere Safe คือเซฟตรงไหนก็ได้ฮะที่ผมต้องใช้มอดช่วยเพราะว่าผมจะพยายามหาปลาฉลามให้เจอนะเอาง่ายๆหลายคนอาจจะคิดว่าพี่ถ้ามันหายากนะพี่ไปลงมอดเลยดินะก็บอกไปก่อนนะว่าผมไม่อยากลงมอดอ่ะอยากจะหาเจอด้วยตัวเองมากกว่านะมันมีความภาคภูมิใจมากกว่านะเอานะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะลองหาปลาฉลามดูอีกรอบนะฮะดูซิว่าผมจะเจอมันหรือเปล่านะฮะแต่ผมหามาหลายรอบแล้วผมก็ยังไม่เจอที่คุณผู้ชมนะเราก็จะพยายามหาปลาฉลามกันต่อไปนะฮะเราจะหาจนกว่าจะเจอนะฮะมันหายากจริงนะอิสเอ็กตัวนี้ยอมรับเลยฮะโอกาสเกิดขึ้นจริงมันมีน้อยมากๆนะในเกม GTA ภาคแซนเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่า GTA ภาคอื่นมันหายากกว่านะแต่ GTA แซนนี่คือยอมรับว่าหายากจริงฮะต้องใส่ Infinity Oxygen ว่ะไปนะฮะเรียบร้อยเซ็งนะผมเซ็งนะแบบหาไม่เจอแต่ปลาโลมาเต่างอยเนี่ยเต็มเลยเต่างอยบ้านมึงเนี่ยปลาโลมาก็เห็นปะปลาโลมาครับแล้วก็เต่าฮะเต่าอะไรครับเต่างอยฮะนะฮะนั่นหรอกก็ไม่เจอแล้วว่ะคุณผู้ชมไอ้เนี่ยเจอประจำเลยนะไอ้ปลาอะไรนะไอ้ปลาไอ้เนี่ยไอ้ปลาอะไรนะผมจำไม่ได้ละไอ้ปลาโลมานี่เจอประจำครับไม่ใช่ปลาฉลามปลาฉลามมันจะอีกแบบนึงฮะมันจะตัวใหญ่กว่านี้นะแล้วก็มันก็มีครีบมีอะไรที่แบบมองได้ชัดได้ว่าเป็นปลาฉลามแน่แต่อันนี้คือปลาโลมานะไอ้ปลาโลมาคือภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรนะภาษาอังกฤษของปลาโลมาแปลว่าอะไรนะภาษาอังกฤษของปลาโลมาเขียนว่าอะไรดอลฟินนั่งใช่ปะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นปลาฉลามมันปลาฉลามก็ชาร์กไงนั่นแหละฮะผมงมมาหลายรอบว่าผมยังไม่เจอนั่นแหละนะฮะแบบเสียเวลาไม่อยากจะหาแล้วคือแบบแต่พี่บอกทุกคนว่าพี่ไม่อยากท้อไงจริงๆนะผมก็ไม่อยากท้อนะแต่มันไม่เจออ่ะคือแบบไม่เจอจนแบบไม่รู้จะทำไงดีอะฮะคุณผู้ชมเข้าใจปะว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจผมนะเนี่ยโอเคถ้าไม่เจอผมก็จะขึ้นมาโหลดเซฟตรงนี้ใหม่ผมก็จะขึ้นมาเซฟตรงนี้ใหม่เรื่อยๆนะพอเซฟใหม่เซฟปุ๊บพอเซฟใหม่ปุ๊บเราก็โหลดเซฟใหม่นะนี่อาจจะเป็นหนทางที่ทำให้เรานี่อาจจะเป็นหนทางที่ทำให้เราเจอปลาฉลามก็เป็นได้นะฮะโหลดลงไปเลยฮะลงไปงมต่อนะฮะพอโหลดเซฟใหม่ปุ๊บผมต้องใช้สูตรไอ้ Infinity Oxygen ตลอดเลยอ่ะพี่ไม่ต้องใส่แม่งออกซิเจนมึงจะลดก็ลดไปเถอะนะฮะเจอเต่างอยคุณผู้ชมไอ้เต่านี่เจอประจำนะเจอซะบ่อยจนเบื่อฮะปลาฉลามนี่หายากมากๆในเกม GTA ไม่ได้หาได้ง่ายนะมันแล้วแต่มันสุ่มมาปะถามว่าคลิปไปแล้วที่พี่ไปดูคลิปฝรั่งมานะครับพี่ได้ความรู้พี่ได้ความรู้พี่ได้อะไรบ้างนะฮะพี่ได้ความรู้พี่ได้อะไรบ้างจากคลิปฝรั่งนะจะเดบาโลมาครับบอกไปก่อนนะว่าผมได้อะไรบ้างฮะผมได้อะไรบ้างฮะได้เบาะแสการหาปลาฉลามอะไรบ้างนะฮะผมได้เบาะแสการหาปลาฉลามเจอหรือได้เบาะแสการหาปลาฉลามให้เจออะไรบ้างครับจากคลิปฝรั่งเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันนะแต่นี่มันไม่ใช่ปลาฉลามว่ามันเป็นปลาโลมาคุณผู้ชมดูฮะเนี่ยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็หนีป่าวไปแล้วคือเซ็งนะเนี่ยเจอแต่ปลาโลมาเข้าใจนะเรือฮะ เจอเต่าอ่ะนะฮะปลาฉลามนี่มันหายากจริงๆนะเนี่ยแม่งเต่าฮะเต่าเต่าเงี้ยเต่านี่เยอะเลยนะคุณผู้ชมนะอ
ผมอยากจะหาปลาฉลามให้เจอลองไปฝั่งนู้นไหมแต่มีคนเขาบอกว่าเจอฝั่งนู้นเยอะมากเลยนะฝั่งนู้นใช่ไหมไอ้บริเวณสะพานแกนบิดที่เขาบอกว่าเจอเยอะมากต้องฝั่งนู้นนะเอาตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะเซฟเหมือนเดิมฮะแล้วก็โหลดเซฟใหม่ฮะหามานานไม่เจอแบบจนเบื่อแล้วอะเบื่อมากเลยขี้เกียจหาโหลดเซฟเป็นตอนกลางคืนอีกชิบหายเนี่ยผมไปดูในคลิปฝรั่งคลิปฝรั่งเจอตรงนี้นะฮะใช่ครับ ไม่รู้ว่าเจอจริงเปล่านะหรือว่าแม่งมอดหรือเปล่าเจอแต่เต่าฮะโอกาสเจอมีน้อยมากนะฮะน่าเต่าตึงเลยถังเต่าเพียบไปแล้วเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวไม่รู้ว่าคุณผู้ชมดูเอาเองนะแต่ที่รู้คือเยอะจัดอะเฮ้ยนี่มันแมงกะพรุนหรืออสุจิวะเนี่ยไอ้บ้านี่กูยังจะมาเล่นมุกเอาฮาอีกนะไม่ใช่เวลาฮามั้งเนี่ยเต่าเพียบแล้วตรงนี้นะไม่ใช่เต่าธรรมดาด้วยเต่างอยจินตลาภูลาบมึงเต่างอยจินตลาภูลาบบ้านมึงนี่เขาไม่ใช่จินตลากินลาบภูลาบถูกแล้วกูยังจะเล่นมุกอีกฮาวะเนี่ยมุกมึงเนี่ยมุกมึงแต่ละมุกนี่แบบเบื้องล่างทั้งนั้นเลยจะแต่เต่าอ่ะคือจะเจอหรือไม่เจอคือมันต้องแล้วแต่ดวงล้วนๆแล้วมั้งเนี่ยไอ้ห่าวันนี้เจอแต่เต่าฮะอ่ะขึ้นก่อนแล้วถ้าไม่เจอก็ขึ้นเลยฮะขึ้นมาเซฟใหม่ฮะฉลามมันอาจจะสุ่มมาแบบเป็นบางวันสุ่มโผล่เป็นบางวันก็ได้ไม่รู้วันนี้มันวันอะไรโอ้โหเจอบ่อยเฮ้ยปลาลงมาทะลุไอ้สะพานแกนบิดไปเลยเว้ยรอกูขอเข้าไปดูดิทะลุหายไปแล้วอ่ะปลาลงมาครับปลาลงมาทำไมปลาฉลามมันหายากหาเย็นเหลือเกินไม่เข้าใจวะแม่งโอกาสเจอนี่แม่งไม่ได้แค่ 20% แล้วมั้งเนี่ยโอกาสเจอก็ว่า 1% นอนมั้งโอกาสเจอสงสัย 1% นะถึงจะเจอนะตรงนี้ก็มีปลาโลมาเยอะนะไม่ขวาดช่วยว่ะไม่ไหวแล้วแม่งดำให้สุดปลาโลมาฮะแม่งชิบหายกูอยากเจอปลาฉลามกูดันเสือกเจอปลาโลมาปลาโลมานี่เจอประจำบ่อยมากอ่ะหายากมากเนี่ยปลาโลมาอีกแล้วฮะขอร้องล่ะเจอปลาฉลามหน่อยเถอะถ้าเจอจริงผมจะดีใจมากเลยผมจะขอบคุณมากเลยมันหายากว่ะเต่าไม่เจอก็ขึ้นไปเซฟใหม่แล้วก็ลงมานะฮะก็วนอยู่อย่างเงี้ยเซฟมันอาจจะเป็นการรีเซ็ตบางอย่างออกไปก็ได้จากการที่ปลาฉลามไม่มีอาจจะเซตให้มีก็ได้ฮะเซฟโหลดเซฟใหม่วันนี้หมอกลงแล้วฮะคุณผู้ชมมาลงไปหาต่อฮะมันต้องมาในสภาพอากาศที่แบ
สภาพอากาศแปลกๆป่ะวะต้องเป็นสภาพอากาศที่แบบไอ้นี่ป่ะสภาพอากาศแปรปรวนป่ะเกี่ยวก็มีผลด้วยเหรอวะเรื่องสภาพอากาศแหละแต่ไอ้เต่าเนี่ยเจอบ่อยนะประจำอ่ะหายากว่ะปลาฉลามเจอแต่ปลาโลมาในทะเลส่วนใหญ่ถามว่ามีอะไรบ้างนะก็จะมีแค่ฝูงปลาพวกเนี้ยแล้วก็เต่านะแล้วก็ปลาโลมาแล้วก็ปลาฉลามเนี่ยปลาฉลามมันมีจริงครับแต่ว่าโอกาสเจอมีน้อยจริงฮะเจอแม่งแต่ปลาโลมาฮะฉันไม่ขวาดช่วยแล้วไม่ไหววะบักเข้ามาในรอยแยกแม่งเลยวะลงมาดำหลายรอบแล้วไม่เจอเลยจริงๆนะวะหาโคตรยากปลาฉลามหาไม่ได้จะฝ่ายเจอฮะถ้าหาไปเรื่อยๆแล้วไม่เจออีกนะเราคลิปมันเกินอีกนะฮะคลิปมันเกินกี่นาทีคลิปมันเกิน50นาทีหรือว่าคลิปมันเป็นชั่วโมงเกินไปผมก็พอแล้วฮะให้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงฮะหาไปเรื่อยฝ่ายเจอฮะปลาโลมาอีกอะนะฮะก็เจอประจำมาปลาโลมาปกติเลยฮะเป็นเรื่องปกติอะเต่านี่บ่อยกว่าไอ้เต่านี่เจอบ่อยกว่าปลาโลมาอีกนะใช่อ่ะแม่งหายากว่ะ อ่ะดูดิมีอะไรบ้างเต่าอีกแล้วฮะเต่าจ๋าไปแล้วเต่าโอ้โหเต่านี่เจอประจำฮะเจอทุกที่นะฮะโอกาสเจอมีน้อยจริงปลาฉลามยอมรับเลยฮะหายากมากหายากสุดๆนะฮะโอ้โหไอ้ฝูงปลานี่ก็ประจำครับแล้วก็เต่างอยก็เจอประจำไม่เจอวะไม่เจอทุกที่วะไปขวดช่วยหน่อยฮะผมไม่ได้แบบลงสูตรว่ายน้ำเร็วดำน้ำเร็วไว้นะลงแค่สูตรแบบวิ่งเร็วไว้วิ่งเร็วเนี่ยคือไอ้สูตรวิ่งเร็วเนี่ยไอ้ม็อดวิ่งเร็วเนี่ยมันมีผลกับว่ายน้ำเร็วนะมันมีผลทำให้ว่ายน้ำเร็วขึ้นแต่ตอนดำน้ำช้าเหมือนเดิมฮะใช่เนี่ยปลาโลมาเหมือนเดิมฮะหายากมากๆนะฮะผมไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วคลิปฝรั่งมันก็ไม่ได้ลงม็อดนะมันก็มาหาจริงๆแล้วเจอนะฮะเสียงโว้ยไม่เจอเว้ยปลาฉลามทำไมหายากเยี่ยงนี้นะฮะเจอแต่ปลาโลมากับเต่าเลยประจำนะฝูงปลาก็บ่อยฝ่าเพราะนั้นอีกผมขึ้นไปเซฟแล้วลงมาใหม่ดีกว่าเพื่อเป็นการรีเซ็ตนะฮะเอ้ยทองฟ้าสีเลือดนะฮะโอเคครับรู้ละเรื่องนี้แต่ฝนไม่ตกนะทำไมท้องฟ้าสีเลือดวะฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าเราอยู่ใต้สะพานฝนก็เลยไม่ตกเออใช่อะแต่ว่าต้องรอเป็นท้องฟ้าสีเลือดวะถึงจะเจอจริง
นะฮะไม่รู้ดิฮะเราต้องลองดูฮะผมเซฟก่อนละเซฟเสร็จก็โหลดเซฟใหม่ฮะไม่รู้ว่าผมจะพิสูจน์เรื่องปลาฉลามนี่เอาให้ชัวร์เจอชัวร์แล้วหรือว่าสภาพอากาศก็สำคัญนะกับเรื่องปลาฉลามนะฮะไม่รู้สิฮะคือถ้าใครรู้นี่ช่วยให้ข้อมูลกับผมด้วยนะจะเป็นประโยชน์กับผมมากเนี่ยถ้าใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลกับผมได้นะข้อมูลขอเป็นข้อมูลที่แบบมีประโยชน์แหละเป็นข้อมูลของคุณน่ะช่วยผมหาปลาฉลามได้เจอมากขึ้นน่ะผมก็ทำได้นะเออใช่ฮะก็บอกผมด้วยแล้วกันนะฮะผมจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคุณผู้ชมนะครับปลาฉลามนี่มันหายากจริงๆนะฮะที่จริงแล้วนะมีคนถามว่าพี่ทำมันหายากขนาดนั้นน่ะพี่ก็ลงม็อกเนียนๆก็ได้ครับลงม็อกเนียนๆแล้วก็บอกมาแกล้งว่ามาแกล้งว่าหาปลาฉลามเจอแล้วอะไรเงี้ยก็ตอนแรกผมก็บอกตามตรงนะผมไม่อยากทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหลอกตัวเองนะครับเหมือนกับเป็นการหลอกคนดูมากกว่าไอ้หลอกตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกหลอกคนดูสิฮะใช่ซึ่งผมไม่ชอบไงในการหลอกลวงอย่างนั้นน่ะเข้าใจผมไหมคือผมไม่ชอบอะไอ้การหลอกลวงอะฮะเข้าใจผมนะใช่ฮะคือผมไม่ชอบการหลอกลวงอยู่แล้วเรื่องการหลอกลวงอะไรอะผมไม่ชอบแล้วนะฮะผมชอบแบบว่าเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์นะฮะเออนะฮะอันที่เขาบอกนะว่าหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้นะฮะมันก็จริงอันที่เขาว่าแหละฮะผมก็เลยไม่อยากจะหลอกไงไม่อยากจะหลอกคนดูไงฮะหลอกคนดูไม่เท่าไหร่หรอกหลอกตัวเองนี่สิฮะเจ็บนะฮะตัวเองก็รู้อยู่กับใจครับว่าหลอกนะฮะถึงคนดีถึงคนดูเขาจะไม่รู้ว่าเราหลอกนะฮะแต่เราเองนะฮะก็รู้ตัวอยู่กับใจอ่ะรู้อยู่กับใจว่าเราหลอกอ่ะเออโอ้เต่าอีกแล้วเสียงโว้ยผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยแม่งไม่เจออ่ะหาไปตอนนี้จะ20นาทีแล้วฮะไม่เจออยู่ดีอ่ะปลาฉลามนี่เป็นอีสเตอร์เอ็กอีกหนึ่งตัวที่แบบหายากมากนะใช่ครับแล้วมันก็ถูกนับว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กอย่างแท้จริงด้วยแล้วหายากด้วยนะอย่างเราว่าอีสเตอร์เอ็กตัวนี้หายากจริงนะอีสเตอร์เอ็กปลาฉลามเนี่ยฮะตอนแรกผมก็รู้จักปลาฉลามในรูปแบบของม็อดใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าไอ้ปลาฉลามนี้ไม่ต้องลงม็อดมันก็มีนะแต่มันหายากเท่านั้นแหละผมจะโหลดเซฟแล้วก็รีเซ็ตตลอดนะฮะมันช่วยผมเจอได้ก็โอเคอะนะฮะเต่าเยอะกระฝูงปลานีโม่นะเบื่อจริงๆเลยทำไมไม่เจอปลาฉลามอะไรเนี่ยอ้อเต่าสองตัวติดไม่ขวาดลงมาก้นทะเลเลยช่วยๆกันหน่อยนะไม่เจอฮะไม่เจอมีน้อยมากแล้วถ้าใครว่างๆนี่ก็ช่วยผมหาได้นะฮะยิ่งลงมาใต้ก้นบึ้งทะเลแล้วมันมืดมากนะมองไม่เห็นเลยฮะมันไร้แสงสว่างที่สาดส่องถึงไงใช่ครับยิ่งลงไปใต้ดินใต้ทะเลดิโอ้โหยิ่งมืดมืดมากนะบอกไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมเต่าข้างบนก็เต่าอ่ะอย่าว่าแต่ปลาฉลามเลยครับแค่ปลาโลมานี่ก็ไม่อยากจะเจอเลยฮะอ
ตอนนี้ไม่เจอปลาโลมาเลยปลาโลมาเหมือนเดิมนะฮะโถเอ้ยแม่งไม่มีปลาฉลามเลยเจอแต่ปลาโลมานะฮะเห็นไหมสังเกตดูครับถ้าปลาโลมาปรากฏตัวออกมาฮะเต่าจะหายนะเราตามปลาโลมาไปดูปลาโลมาหายไปละมันหายไปไหนอะหายไปไหนแล้วตัวเองเต่าถ้าเราติดไม่ฝาดปุ๊บนะฮะเราจะไม่ติดสถานะแบบว่าเราจะไม่ติดสถานะแบบว่าไอออกซิเจนหมดนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ฝาดมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของแบบออกซิเจนไงไม่ฝาดเนี่ยมันเป็นม็อดนะฮะคือแบบต่อให้เราติดไม่ฝาดอยู่ใต้น้ำออกซิเจนเราก็จะเพิ่มตลอดนะฮะใช่ฮะแต่ถ้าเราเอาไม่ฝาดออกนะฮะแล้วออกซิเจนก็จะกลับมาลดเหมือนเดิมฮะที่เรารู้นะ GTA Sam มันว่ายน้ำได้นะอย่างเช่นพวก GTA 3 GTA Vice City เนี่ยพวกนั้นมันว่ายน้ำไม่ได้นะว่ายน้ำปุ๊บนี่คือแล้วรถตายนะแต่ GTA Sam นี่ GTA Sam นี่นะฮะว่ายน้ำได้นะไม่เจอว่ะพอแล้วพอละแล้วผมไปเซฟข้างบนก่อนนะฮะเจอแต่ปลาโลมายังเจออยู่นะฮะแล้วก็เต่างอยก็เจอประจำต้องใช้ม็อดเซฟอันนี้แวร์ช่วยหน่อยนะไม่ไหวแล้วเราก็ลงไปหาใหม่นะเราต้องหาจนกว่าจะเจอครับสู้ๆนะฮะผมหาเป็นชั่วโมงมากเกินไปแล้วคนจะเบื่อคนจะบ่นผมอีกประมาณนั้นว่าหานานไปนั้นเนี่ยคือถ้าไม่เจอจริงก็ตัดจบไปเลยก็ได้เรามาหาใหม่ก็ได้นะฮะเต่างอยไอ้เต่าเนี่ยหาง่ายสุดๆละง่ายยิ่งกว่าปลาโลมาอีกนะนะฮะยิ่งเป็นปลาเนี่ยยิ่งเป็นปลาฉลามนี่บอกตามตรงคุณผู้ชมเนี่ยยิ่งเป็นปลาฉลามนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยยิ่งเป็นปลาโลมาก็ยิ่งยากแล้วฮะแต่เต่าเจอง่ายกว่านะฮะเจอง่ายกว่าปลาโลมาครับปลาโลมาเจอง่ายกว่าปลาฉลามกับปลาฉลามนี่โอกาสเจอมีน้อยจริงแล้วผมก็จะเปลี่ยนที่งมที่ดำไปเรื่อยๆนะแบบเราไปให้ทั่วทะเลแล้ววนกลับมาเนี่ยใช่ไม่ขวาดช่วยเลยฮะไม่รู้อะฮะผมจะหาให้เจอแน่นอนนะตัวเองนะไม่มีทางยอมแพ้มันหรอกใครจะไปยอมแพ้มันล่ะถามหน่อยนะใครยอมแพ้มันก็บ้าแล้วจำไว้เลยฮะคนอย่างผมจำคำพูดของผมไว้ให้ดีนะครับว่าคนอย่างผมนะครับแพ้ไม่เป็นนะฮะจำไว้นะคนอย่างฉันแพ้ไม่เป็นคุ้นๆนะคำนี้เหมือนเคยได้ยินมาจากละครไทยเรื่องอะไรไม่รู้เก่าแล้ว10-20ปีแล้วมั้งฮะคมแฝกบ้านมึงดิแต่ตอนนั้นผมเคยเห็นฝรั่งมันดำมาแล้วเจอตรงนี้นะโอเคฮะแม่งเอ้ยหาข้อมูลดูดีกว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วว่ะมันเยอะเกินชาร์กโมเดลอ้อผมกี่ฟรีดอมนะฮะอ๋อนี่แหละฮะเอาเป็น GTA Sand เนี่ยฮะโอ้หาเจอยากปลาฉลามอะขอหาข้อมูลดูอีกหน่อยนะฮะ
ร์หน่อยนะฮะจะได้เข้าใจสถานที่เหรอแปลประโยคนี้สิเอาคราวนี้มาแปลดิเอ้าแปลไม่ได้เป็นไรอะเอ้าเอ้าอะไรอ่ะคำนี้แปลว่าอะไรวางไข่เหรอคลอดไข่ตกไข่ไข่ปลาเดิมด้วยว่ะเอาชาแนลเนี่ยThank you.
ดลว่าโมเดลฉลามโมเดลช้างอยู่ในเกมเทแซนจริงๆแต่โอกาสเจอมันนั้นมีน้อยมากๆนะครับคุณผู้ชมเหมือนที่บอกไปนี่แหละคือโมเดลฉลามไอ้สองชาแนลนี้ใช่ชาแนลเดียวกันปะอ๋อคนละชาแนลกันคอนเทนต์คล้ายๆกันเนี่ยInfinity Oxygen เราดูคลิปมันไปนะเผื่อจะมีบอดแสอะไรสำคัญสำคัญนะลงมาปุ๊บนี่คือดำเจอเลยว่ะเจอปาโลมาเลยฮะมันไปจอดบริเวณเรือดำน้ำนะฮะโอเคเราผมจะลองเปลี่ยนที่แล้วไม่เอาบริเวณกันสำคัญกันบิดละแถวนี้ไม่เจอฮะลองไปแถวอื่นดูเปลี่ยนที่ดูอาจจะเจอก็ได้นะฮะแล้วผมไปหาดูนะว่าจะไปตรงไหนดีฮะผมจะไปตรงเมื่อกี้เนี่ยตรงที่ไอคลิปที่แล้วไปอ่ะไอคลิปที่ผมดูเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละมันไปหาบริเวณไหนแถวๆนี้ใช่ไหมถ้ามันหาเจอแล้วแถวนี้ผมก็ลองหาแถวนี้ดูนะดูซิว่าจะเจอเปล่านะปลาฉลามเนี่ยนะฮะตอนนี้แหละแถวนี้นะนั่นแหละแถวนี้แหละโอเคครับเซฟแล้วโหลดเซฟใหม่ซะโอ้โหโอเคครับเนี่ยประมาณอย่างงี้ป่ะดูคลิปมันนะมันเจอตอนไหนนะฮะต้องซิว่าผมทำตามคลิปฝรั่งจะได้เจอหรือเปล่านะผมต้องหาบอดแสคลิปอื่นช่วยแล้วไม่งั้นไม่ไหวละถ้าอย่างงั้นหาไปต้องแทบตายถ้างั้นหาไปต้องนานก็ไม่เจอหรอกถ้าไม่หาคลิปฝรั่งช่วยนะผมก็หาไปแทบตายยังไงก็ไม่เจอหรอกนะฮะกระโดดออกมาครั้งแรกปุ๊บเจอปลาลงมาเลยเว้ยโอ้โหนะอันนี้คือเต่านะฮะ Dolphin for Shark ก็คืออันนี้มันเป็นปาโลมาฮะปาโลมาหาง่ายนะเจอง่ายอ่ะแล้วก็เต่าอ่ะเต่าก็เจอง่ายเห็นป่ะปาโลมาฮะปาโลมาผมขอดูเพลงที่มันเปิดดูลิขสิทธิ์ประมาณนั้นระวังนะเราหาไปเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมหายากมากว่างๆใครก็ถ้าใครอยากพิสูจน์อีสเตอร์เอ็กเรื่องปลาฉลามเนี่ยมันหายากสักแค่ไหนก็ลองพิสูจน์ดูเองนะแต่เขาบอกเลยครับว่าหายากจริงนะบางคนเขาบอกว่าหาไป3ปีไม่เจอหาไป3ปียังไงก็ไม่เจอฮะแต่ไฟล์มันอยู่ในเกมจริงๆนะไฟล์ปลาฉลามมันอยู่ในเกมครับแต่เขาบอกว่าไอ้ปลาฉลามเนี่ยเขาหามากสุดนะเขาหาเป็นปีอ่ะกว่าจะเจอมันไม่เจอง่ายๆนะไม่ใช่แบบหารอบเดียวแล้วเจอเลยไม่ใช่นะโดยต้นฉบับตัวเกมอ่ะฮะหายากจริงๆนะแต่ถ้าลงม็อดแป๊บเดียวก็เจอละมันมีม็อดอยู่นะม็อดปลาฉลามแบบเนี้ยนะฮะขอดูคลิปฝรั่งกันหน่อยผมจะเปลี่ยนมาดำแถวนี้ดูมั่งนะเผื่อเจอดำมันทุกที่อ่ะผมจะกอไปเลยดีกว่านะฮะเรื่องความเร็วก็ยังดีเฮ้ยโควิด19แดกแล้วมั้งไอ้ห่าเจอแต่ปลาโลมา
แล้วมันจะเจอปลาฉลามได้ไงวะเจอแต่ปลาดาวเจอแล้วปลาโลมาอีกอ่ะต้องดำไปเรื่อยๆเว้ยมันจะอยู่บริเวณอิสเซอร์ไบซันนะหรือไม่ก็บริเวณสะพานแกนบิดปลาโลมานี่เจอบ่อยเต่าก็เจอบ่อยนะนี่มันว่ายมาถึงสะพานแกนบิดเลยนะวะโอ้โหว่ายมาตลอดเลยเนี่ยโอ้โหโคตรมีความพยายามเลยไอ้นี่คุณนับถืออย่างใจจริงวะแหวกว่ายมาเรื่อยๆฮะมันไม่ได้โหลดเซฟใหม่ด้วยนะว่ายมาเรื่อยๆเลยอะแล้วก็ว่ายต่อไปโอ้โหทั้งวันทั้งคืนอ่ะว่ายน้ำไม่ทั้งวันทั้งคืนอ่ะเฮ้ยมันเจอปลาฉลามแล้วเว้ยนี่ไงเจอแล้วเว้ยเฮ้ยนี่มันเจอปลาฉลามแล้วเออมันเจอแล้วว่ะขอย้อนกลับไปดูตอนที่มันเจอใหม่ดิปลาฉลามนี่แม่งหายากจริงๆกูนี่ยอมเลยฮะต้องยอมจริงๆครับกับเขาคนนี้เจอจริงไว้ปลาฉลามเนี่ยมันเจอแล้วเว้ยปลาฉลามเห็นปะเออนั่นแหละมันหาไปแทบตายกว่าจะเจอเว้ยเนี่ยปลาฉลามเขาจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเออเนี่ยครับปลาฉลามคิวเลอร์ชาร์กก็งมไปหลายรอบแล้วผมก็ไม่เจอสักทีนะแม่งเจอเฉยเลยอ
ออแต่มันเจอจริงเว้ยหายากมากนะปลาฉลามเนี่ยผมเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นปลาโลมาหลายครั้งหลายรอบแล้วผมเข้าใจผิดว่าปลาโลมาคือปลาฉลามฮะจริงๆก็ไม่ใช่ครับมันคนละอย่างกันคนละปลากันเลยฮะปลาโลมานี่หาง่ายกว่าเยอะฮะปลาฉลามนี่หาโคตรยากเลยโอกาสเจอบอกมีน้อยมากนะฮะผมคำนวณดูเลยนะสัก 10% น่ะเนี่ยปลาโลมาเห็นปะขอให้ได้เจอมันเถอะนะฮะอยากเจอมากนะดำไปเรื่อยดำไปเรื่อยอย่ายอมแพ้มันเด็ดขาดนะฮะปลาโลมาได้เจอเยอะจริงนี่ปลาโลมาเฮ้ยมันตัดคลิปเนี่ยว่ะเนี่ยพอหาไม่เจอปุ๊บมันตัดคลิปเห็นปะเนี่ยตอนนี้มันอยู่อีเตอร์ไบซันอยู่แต่พอไม่เจอปุ๊บไม่เจอปลาฉลามปุ๊บมันก็ตัดคลิปไปแกนบิดเลยตัดคลิปว่ายน้ำไปตรงบริเวณสะพานแกนบิดเลยนะนั่นคือตัดคลิปมาเห็นปะมีการตัดคลิปมีการตัดต่อคลิปอะระหว่างที่มันตัดต่อมันอาจจะไปลงวัดมาก็ได้มีความเป็นไปได้นะใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้คือเห็นไหมเจอปลาโลมาเจอเต่าเพียบนะฮะอาจจะไปลงวัดมาแล้วก็ได้นะฮะมันตัดต่อเงี้ยใช่ปะแล้วมันก็ว่ายน้ำไปบริเวณสะพานแกนบิดแล้วมันก็ไปเจอปลาฉลามบริเวณสะพานแกนบิดจริงๆนะใช่นะผมสงสัยนะไอชิปฝรั่งเนี่ยเจอจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัดต่อไปใส่มอสมาล่ะนะฮะเพราะว่าเรื่องจริงมันหายากมากนะไม่มีใครเจอได้นะบอกตามตรงแล้วแต่ผมเล่นนะผมไม่ตัดต่อบอกเลยอัดสดๆนะฮะสดๆไม่ทอดกรอบอ่ะนะฮะไม่ตัดต่อด้วยเพราะผมเป็นคนจริงใจให้ตัดต่อเนี่ยอาจจะใส่มอสมาก็ได้นะเออเนี่ยแหละคือผมสงสัยนะไม่รู้คุณคิดยังไงก็คุณก็คิดเอาเองแล้วกันนะแต่ผมดำหามาต้องนานก็ไม่เจออ่ะผมไม่เคยเจอมันกับตัวเลยนะปลาฉลามเนี่ยเจอแต่ปลาไอ้ดีเว้ยเนี่ยไอ้ฝูงปลาพวกนี้กับเต่าฮะแล้วก็ปลาโลมาเนี่ยเต่าเจอฮะเต่า2ตัวได้ใช่ไหม3ตัวด้วยนะเต่านี่เยอะมากนะบอกเลยเยอะปลาฉลามนี่หายากจริงจะว่ายน้ำไหมถึงนี่เลยนะว่ายไปเรื่อยปลาโลมาเจอบ่อยต้องกลัวเลยฮะประจําโลมาฮะโลมา2ตัวเลยฮะเห็นไหมเออแถวนี้โลมาเยอะนะปกติผมเจออย่างต่ำคือ1ตัวนะโลมาข้างล่างก็โลมาอีกนะฮะใช่ปะใช่ครับโลมาเหมือนเดิมฮะไม่ใช่ปลาฉลามนะปลาฉลามนี่หายากถ้าใครว่างๆก็มาลองหาดูได้ฮะจะได้รู้ว่ามันหายากจริงๆนะถ้าไม่ลงมอสอ่ะเขาจะลงมอสสบายแป๊บเดียวเจอแล้วผมสามารถลงมอสให้เจอเลยก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่สร้างมอสเลยแค่ลงมอสก็เจอแล้วฮะใช่ครับแค่นั้นแหละแต่ผมไม่อยากทำไงอยากจะหามันด้วยตัวเองมากกว่านะฮะ
แต่ใช้มอดอื่นช่วยก็ไม่เป็นไรอะ anywhere safe กับไอออกซิเจนไม่จำกัดอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วไงครับว่าช่วงนี้ผมจะไม่เน้นมอดแล้วจะเน้นไปที่อีสเตอร์เอ็กตัวเกมต้นฉบับออริจินมากนะใช่ก็เนี่ยแหละปลาฉลามนี่แหละอันนี้คือต้นฉบับแท้ๆเลยนะดั้งเดิมแบบสุดๆเลยคุณผู้ชมแหวกว่ายไปเรื่อยฮะจะฝันจะเจอมันนะไม่เจอก็ไม่เลิกที่จะหามันนะหาจนกว่าจะเจอถ้าไม่เจอก็ไม่เลิกหรอกโอ้ยเหี้ยเอ้ยอะไรวะโลมาเหมือนเดิมฮะหายากว่าจะมาถึงสะพานกาเลเวอร์บิดแล้วนะไปน้ำมาไกลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเลยดำมันมากกว่าปลาโลมาเหมือนเดิมฮะโลมามันก็จะสุ่มเกิดอยู่อย่างเงี้ยสุ่มไปเรื่อยแรนดอมเอาหายไปละ
ไม่เจอว่ะแม่งว่าถ้าจะหามันเจอได้เนี่ยต้องดำน้ำแบบตลอดเลยนานแบบเป็นชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยประมาณนี้แหละฮะคือน่าจะใช่ฮะดำน้ำตลอดแล้วแบบไม่ต้องไปโหลดเซฟใหม่เนี่ยถึงจะได้เจอมันนะเราต้องดำน้ำนานเกี่ยวเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวเปล่านะเราจะลองดูฮะต้องดำน้ำนานตลอดห้ามขึ้นบกเลยหรือเปล่านะฮะดำน้ำให้นานนะฮะผ่านไปเป็นวันๆเลยฮะน่าจะแต่เต่าใจจริงๆว่าหาไม่เจอสักทีอ่ะเซ็งนะโลมาอีกแหละไอ้โลมานี่มาตลอดเลยมาสมชื่อเลยนั่นไงโลมา2ตัวด้วยนะแถวนี้โลมาเยอะจริงนะ2ตัว3ตัวแล้วแต่กูไม่อยากเจอปลาโลมาอยากเจอปลาฉลามมากกว่าแถวนี้ปลาโลมาเยอะผมดำมาหาทั้งวันก็ไม่ไหวหรอกนะเว้ยบอกไปเลยนะผมมีคลิปอย่างอื่นที่ต้องทำอีกนะไม่ใช่มามัวเวลาแต่ไม่ใช่มามัวแบบเสียเวลามาหาฉลามคลิปเดียวเนี่ยนะฮะเห็นก็บอกว่าอิสเอกตัวนี้ใช้เวลานานในการหาคือ3ปีนะอะไรจะนานขนาดนั้นนะฮะไม่รู้ว่าเห็นฝรั่งบอกนะฮะผมไปดูคลิปฝรั่งมาแหละใช้เวลาหานานมากจริงนะโอกาสที่มันจะเจอเนี่ยมันมีน้อยมากๆกับปลาฉลามนะฮะใช่ครับมีจริงๆด้วยนะปลาฉลามเนี่ยแต่โอกาสที่มันจะสุ่มดอกใต้น้ำเนี่ยมันมีน้อยไงไม่ขวาดดีกว่าไม่ไหวแล้วถ้าเราใช้ไม่ขวาดนะไอสิ่งที่มันอยู่ใต้ทะเลมันจะไม่ดอกนะมันจะไม่สปอนนะสปอนนะเนี่ยถ้าเราใช้ไม่ขวาดคือมันจะไม่สปอนนะมันจะสปอนใต้น้ำมันก็สปอนเหมือนกันนะเนี่ยปงปลาอะไรเงี้ยจะไม่ขวาดหาใต้น้ำเลยว่ะไม่ไหวแล้วขี้เกียจดำน้ำละช้าไงไม่ข
วาดช่วยเลยดีกว่าฮะไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วผมทนไม่ไหวแล้วมึงไม่เจอเลยอ่ะโอ้โหอะไรจะหายากขนาดนั้นวะตัวเต่าไม่ขวาดแม่งใช้ในน้ำได้โคตรดีอ่ะไปอีกรอบไปไม่เจอเลยเต่าปลาพอแล้วไม่เจอกลับมาที่เดิมแล้วเสียเวลาหาจะหายไม่เจอก็พอแล้วโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามาหาใหม่